กรรมบังตาโดยหลวงพ่อพุทธานิโยกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพุทธภาษิตนี้สื่อถึงผลของกรรมที่ส่งผลต่อชีวิตและการกระทำของมนุษย์ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวความคิดในเรื่องของกรรมบังตาว่ากรรมที่เคยทำไว้อาจเป็นอุปสรรคหรือบังตาทำให้จิตใจไม่สามารถเข้าถึงธรรมะและความจริงได้ในชีวิตประจำวันหลายครั้งที่เรารู้สึกว่ามีบางสิ่งมาขวางกั้นไม่ให้เรามองเห็นความจริงหรือทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเหมือนมีม่านบางอย่างมาบดบังไม่ให้เราเข้าใจเหตุผลของความทุกข์และความสุขในชีวิตสิ่งที่บังตาเรานั้นก็คือกรรมที่สะสมมาในอดีตเรามารับฟังคำสอนจากหลวงพ่อพุทธานิโยในเรื่องนี้กันครับกรรมบังตาหลวงพ่อพุทธานิโยท่านได้สอนเรื่องของกรรมบังตาไว้ดังนี้อย่างแรกกรรมบังตาเกิดจากการสะสมกิเลสได้แก่ความโลภความโกรธและความหลงที่สะสมมาตั้งแต่อดีตชาติหรือในชีวิตปัจจุบันทำให้จิตใจของบุคคลมืดมนไม่สามารถมองเห็นความจริงตามที่เป็นอยู่กรรมที่เคยทำไว้จะปิดบังไม่ให้เรามองเห็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆและทำให้ติดอยู่ในความหลงผิดยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำกรรมไม่ดีบ่อยครั้งเช่นการโกหกหรือการทำร้ายผู้อื่นจิตใจจะถูกปกคลุมด้วยความหลงจนไม่สามารถแยกแยะถูกผิดและจะมีความคิดที่ทำให้เชื่อว่าการกระทำผิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องกรรมบังตาทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงสติปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆได้อย่างที่สองการบังตาด้วยอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาหรือความไม่รู้นั้นเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้กรรมบังตาเกิดขึ้นมาอวิชชาทำให้บุคคลไม่สามารถมองเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงได้เช่นไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ความไม่เที่ยงและอนัตตาซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาเมื่อมีอวิชชาปกคลุมจิตใจก็จะถูกกรรมบังตาทำให้ไม่สามารถปล่อยวางหรือเข้าใจธรรมะได้วิธีแก้ไขในเรื่องกรรมบังตานั้นเราจะต้องเจริญสติและฝึกสมาธิหลวงพ่อพุทธท่านเน้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีสติรู้เท่าทันความคิดและไม่หลงไปกับกิเลสหรืออวิชชาที่บังตาอยู่การฝึกสติและสมาธิช่วยให้จิตใจเริ่มสว่างและเห็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงการสังเกตตัวเองและการเจริญสติรู้ตัวในทุกขณะจะช่วยให้เรารู้จักตัวตนและเข้าใจผลกรรมที่เรากำลังประสบอยู่เมื่อเราเริ่มมีสติเราจะเริ่มมองเห็นความจริงและกรรมที่บังตาก็จะค่อยๆลดลงการปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่องจะทำให้จิตใจสงบและเราจะเริ่มเข้าใจและยอมรับสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงการลดผลของกรรมบังตานั้นสามารถทำได้ด้วยการทำบุญสร้างกุศลและการปฏิบัติธรรมเป็นวิธีการที่จะช่วยให้จิตใจผ่องใสและลดอิทธิพลของกรรมบังตาได้การทำบุญเป็นสิ่งที่ช่วยขจัดกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตได้ในระดับหนึ่งเมื่อเราสะสมบุญมากพอผลของกรรมที่ไม่ดีที่มาบังตาเราก็จะลดลงหนทางที่จะทำให้กรรมบังตาหายไปก็คือการเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อจิตของเรามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์
และความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆกรรมที่บังตาก็จะถูกขจัดออกไปทำให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นสรุปคำสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมบังตานะครับกรรมบังตาคือการที่ผลของกรรมทำให้จิตของเรามืดบอดไม่สามารถมองเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตและการปลดเปลื้องจากทุกข์ได้กรรมที่ทำให้บังตาเป็นผลจากการสะสมของกิเลสและอวิชชาซึ่งทำให้เราหลงผิดและติดอยู่ในความทุกข์วิธีการแก้ไขกรรมบังตาก็คือการเจริญสติการนั่งสมาธิโดยเฉพาะการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้จิตใจสว่างไสวมองเห็นสัจธรรมอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างเรื่องกรรมบังตาที่ทำให้คนไม่เห็นสัจธรรมถ้าจะยกตัวอย่างก็จะเป็นเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธทรงเป็นผู้ที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเทวทัตซึ่งมีเจตนาจะทำลายพระพุทธศาสนาพระเจ้าอาชาติศัตรูหลงเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตจนถึงขั้นลงมือสังหารพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระบิดาเพื่อชิงราชสมบัติเหตุการณ์นี้เป็นผลจากกรรมและอวิชชาที่ปิดบังจิตใจของพระเจ้าอาชาติศัตรูทำให้หลงเชื่อในสิ่งที่ผิดและไม่สามารถเห็นความจริงได้การกระทำเช่นนี้ทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูต้องเผชิญกับความทุกข์ใจอย่างใหญ่หลวงในภายหลังเพราะได้ทำบาปมหันต์คือการปรงพระชนบิดาอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เข้าถึงธรรมะโดยการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องผลแห่งกรรมและสัจธรรมอันเป็นความจริงของชีวิตให้แก่พระเจ้าอาชาติศัตรูฟังเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ฟังธรรมเทศนาแล้วพระองค์ทรงสำนึกผิดในบาปกรรมที่เคยทำมาและเข้าใจถึงความจริงของชีวิตทำให้เกิดปัญญาและพ้นจากอวิชชาที่เคยบังตาได้เรื่องราวของพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคนที่ถูกกรรมบังตาเนื่องจากอวิชชาและกิเลส ที่ครอบงำจิตใจทำให้หลงผิดจนกระทั่งได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและเข้าใจถึงสัจธรรมอันเป็นการแก้ไขกรรมบังตาผ่านการเข้าถึงปัญญาและรู้เห็นความจริงของชีวิตซึ่งก็สอดคล้องกับคำสอนของหลวงพ่อพุทธานิโยที่กล่าวไว้ว่ากรรมบังตาเกิดจากการสะสมของกิเลสและอวิชชาและวิธีแก้ไขก็คือการเจริญสติและสมาธิเพื่อขจัดอวิชชาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกท่านได้หากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ